ดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับกับช่วงเวลาของการถอดรหัสโพลประจำสัปดาห์นะครับกับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรจะมาวิเคราะห์แล้วก็ถอดรหัสให้คุณผู้ชมได้ทราบได้เห็นมุมมองทัศนะนะครับของผลโพลแต่ละสำนักที่ออกมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและวันนี้นะครับอาจารย์สมชัยไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีฝ่ายการเมืองมาร่วมในการวิเคราะห์นะครับโพสำนักต่างๆในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับอาจารย์ครับไม่ต้องแนะนำนะครับคุณหมอถามอาจารย์หมอคุณหมอท็อปนะฮะบุรณัสสมุทรรักสมุทรรักนะครับวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะครับอาจารย์เป็นไงโพวันนี้เยอะหลายเรื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าจะคุยกันอาจจะต้อง2ชั่วโมงเต็มๆนะครับมีทั้งเรื่องโพน้ำใช่ครับโพไฟใต้ครับนะครับโพตำรวจครับโพการเมืองผลงานรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายค้าน1ปีใช่ครับโพทุจริตคอร์รัปชันครับผมแล้วก็หลายเรื่องก็เป็นประเด็นซึ่งฟังแล้วเนี่ยแหมหลายคนอาจจะอยากจะรู้สึกร่วมกันวิจารณ์ด้วยครับนะฮะอะไรหลายเรื่องน่าสนใจครับครับคุณหมอสนใจโพไหนวันนี้คือโพการเมืองหรือโพน้ำท่วมหรือไฟใต้จริงเรื่องโพนี่อาจารย์สมชายจะทราบดีที่สุดนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนภาพนิ่งที่จะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคนในช่วงณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจคนมานานนะครับเช่นว่าเรื่องการเมืองก็ดีเรื่องน้ำท่วมก็ดีนะครับที่ประชาชนถามกันว่าปีนี้เนี่ยตกลงจะท่วมไหมจะเผาหรือเปล่าแล้วก็อะไรเกิดขึ้นก่อนหรือหลังนะครับผมก็คิดว่าไอ้ความกังวลของคนเนี่ยมันก็ถูกสะท้อนลงในผลโพสลับต่างๆมากพอสมควรที่คงได้คุยรายละเอียดครับครับงั้นอาจารย์จะเริ่มจากโพของสวนดุสิตก่อนแล้วกันใช่ครับนะครับเผื่อเดี๋ยวคุณหมอมีประเด็น ที่จะร่วมวิเคราะห์ถอดรหัสไปด้วยกันครับนะครับของสวนดุสิตโพนะครับเขาทำการสำรวจนะครับระหว่างวันที่ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครเขาปล่อยน้ำนะครับทดสอบครั้งแรกฝั่งตะวันตกแต่ว่าฝั่งตะวันออกนี่ยกเลิกไปเพราะเห็นว่าฝนตกหนักนะครับเขาทดสอบแล้วก็สำรวจถึงวันที่7นะครับจำนวน 1,152 ตัวอย่างนะครับปรากฏว่าคนกรุงเทพพึงพอใจต่อการทดสอบปล่อยน้ำในพื้นที่ของรัฐบาลมากน้อยเพียงใดนะครับผลที่ออกมาค่อนข้างพึงพอใจ 38.26% ไม่ค่อยพึงพอใจ 29.50% พึงพอใจมาก 20.83 ไม่พอใจ 11.41% ครับผมอาจารย์เห็นอะไรบ้างจากตัวเลขนี้คืออย่างที่1เนี่ยโพดังกล่าวกระทำหลังจากการทดสอบปล่อยน้ำแล้วและไม่มีผลทำให้น้ำท่วมผมใช้คำนี้นะฮะการสอบถามหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะสมมตินะว่าหลังจากเหตุการณ์สมมติว่าเกิดไฟไหม้อ่ะแล้วมันไม่ไหม้หมายถึงว่าไม่มีปัญหาไฟไหม้เกิดขึ้นนะฮะบอกโอเคดูแลดีไหมคนการจะต้องตอบในทางที่ดีพอใจนะฮะคืออันนี้มองในเชิงของช่วงเวลาในการถามนะครับว่าเมื่อถามหลังจากเหตุการณ์แล้วไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแน่นอนครับความรู้สึกในเชิงพึงพอใจเนี่ยน่าจะต้องมีมากกว่าไม่พึงพอใจนะครับนี่โดยตรรกะนะฮะแต่ถ้าลองคิดดูสิถ้าสมมตินะฮะว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยคำตอบจะเป็นยังไง มันก็คงจะคนละเรื่องกันเลยถ้าวันที่7ใช่ครับทดสอบถูกไหมครับอาจารย์แล้ววันนั้นฝนตกหนักแล้วเกิดน้ำท่วมผลโพจะเป็นยังไงก็คงตรงกันข้ามแน่นอนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคำตอบของการว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจนั้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นะครับอย่างที่1นะครับครับอย่างที่2อธิบายในเชิงของตัวเลขเนี่ยถ้าหากเราเอาอันดับ1แล้วก็3รวมกันนะฮะครับ1คือพึงค่อนข้างพึงพอใจครับกับ3คือพึงพอใจมากนะครับรวมกันแล้วก็ตกประมาณ 59-60% ครับอันดับ2คือไม่ค่อยพึงพอใจกับไม่พอใจมารวมกันจะเป็นกลุ่มนะฮะก็ประมาณ40นะครับเพราะนั้นก็คือประมาณ60-40นะครับซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือถ้าเอาเรื่องของน้ำหนักของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้ามาถ่วงด้วยนะครับมันก็คือประมาณครึ่งๆนะครับผมที่คงแปลความหมายทำนองแบบนี้ครับครับถามโพคำตอบเดียวกันคำถามเดียวกันครับคุณหมอพอใจไหมครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับเพราะว่าจริงๆเป็นที่ทราบดีนะครับในภายหลังนะครับว่าเมื่อถูกทักท้วงมากนะครับรัฐบาลก็ปล่อยน้ำจำนวนน้อยมากนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่ายังไงก็ต้องไม่ท่วมแล้วจะทดสอบไปหาอะไรก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผลโพลออกมาอย่างนี้ครับนะครับแต่ทีนี้ถามจริงว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นเนี่ยมันสมควรแก่ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทดสอบน้ำหรือเปล่านะครับผมก็ต้องตอบว่าเมื่อตัดสินใจ
ว่าจะทำแล้วเนี่ยก็ต้องอธิบายครับว่าประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรและข้อที่จริงก็คือการทดสอบน้ำของรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในขณะที่โครงการในการป้องกันต่างๆนั้นยังทำไม่เสร็จเลยนะครับซึ่งก็ต้องถามกลับไปว่าถ้าในเมื่อเตรียมการวางระบบยังไม่เสร็จจะทดสอบระบบแล้วมันจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับจริงๆหลายโครงการนั้นดูในการประชุมของรัฐบาลเองนะครับก็จะมีข้อที่จริงออกมามากมายนะครับเช่นการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอที่เรียกย่อว่ากบอที่คุณปลอบประสบเป็นประธานเนี่ยนะครับก็พูดชัดครับว่าในขณะนี้จะต้องอนุมัติโครงการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสารนิสสูบน้ำขึงถาวรปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวด่านสำคัญของภาคเหนือนะครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่วมมาตั้งแต่รังสิตลงมาไล่ออกทางปทุมธานีแล้วก็ผ่านน้ำมาทางภาคตะวันออกไม่สำเร็จเพราะระบบคลองน้ำไม่สามารถส่งไปยังบริเวณที่มีสถานีสูบน้ำมากที่สุดก็คือภาคตอนออกตั้งแต่สมุทรปราการออกสู่อ่าวไทยได้นะครับที่ผ่านมาก็คือว่าไม่ได้ทำงานเลยนะครับปั๊มขนาดยักษ์เกือบ20กว่าตัวนะครับในการปล่อยน้ำคราวนี้ก็ไม่สามารถทดสอบการปล่อยน้ำออกสู่ระบบทางนั้นได้เพราะว่าระบบคลองที่จะปล่อยสู่ทางภาคเหนือออกสู่ตะวันออกนั้นมันจะต้องผ่านคลองลาดพร้าวซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการขุดลอกซึ่งก็ยังทำไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งว่าทำไมถึงมาปล่อยในขณะที่การวางระบบป้องกันน้ำท่วมนั้นยังไม่เสร็จสิ้นครับนอกจากนี้แล้วบริเวณของประตูระบายน้ำบางโฉมสีนะครับซึ่งมีการพังนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในขณะที่เกิดพังขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลไม่รับทราบข่าวเลยนะครับจนกระทั่งบังเอิญท่านรัฐฝ่ายค้านไปรับทราบจากการรายงานว่าประตูระบายน้ำบางโฉมสีนั้นเนี่ยมีจุดที่พัง14จุดนะครับจุดที่พังต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้ระบบน้ำนั้นผันมาทางภาคตะวันตกแทนภาคตะวันออกนะครับปทุมธานีนนทบุรีฝั่งทนทั้งฝั่งนะครับรับน้ำในขณะที่ไม่มีระบบรองรับการระบายน้ำเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยโชคดีที่ไม่ท่วมคราวนี้นะครับจะต้องสร้างความมั่นใจว่าในขณะนี้อยุธยาท่วมแล้วนะครับแม่น้ำยมสุโขทัยท่วมแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาอุตรดิตถ์น่านแพร่ท่วมแล้วนะครับไปทำผลสำรวจโพลในที่นู่นเนี่ยเขาคงจะไม่พอใจแน่นะครับว่าน้ำมันน้ำท่วมเร็วกว่ากำหนดซะด้วยซ้ำเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดคำถามที่สองนะครับจากการทดลองปล่อยน้ำครั้งนี้รัฐบาลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดนะครับอันดับหนึ่งไม่ค่อยเชื่อมั่นครับ 31.77% นะครับอันดับ2ค่อนข้างเชื่อมั่น 30.19 นะครับอันดับ3เชื่อมั่นว่าป้องกันและแก้ไขได้ 22.64 นะครับแล้วก็ไม่เชื่อมั่น 15.40 ครับผมก็คือถ้าเอาอันดับ 2-3 ในกลุ่มของเชื่อมั่นรวมกันใช่ไหมครับครับค่อนข้างเชื่อมั่นกับเชื่อมั่นว่าป้องกันแก้ไขได้เนี่ยรวมแล้วก็ 53% ครับในขณะที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณสัก 47% ก็ครึ่งเหมือนกันนะครึ่งแล้วก็สัดส่วนมันก็จะเอียงมาในฝั่งที่ เป็นด้านลบต่อรัฐบาลมากขึ้นเดิม 60-40 ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ 53 กับ 47 นะครับผมว่าเหตุผลก็คือมองว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ย การปล่อยน้ำมาเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่มาตรการเดียวแต่เรื่องอื่นๆอีกหลายๆเรื่องเนี่ยที่คุณหมอบรณัฐพูดเนี่ยนะฮะการเตรียมการด้านต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ทำอย่างจริงจังอย่างไรใช่ไหมครับดังนั้นการเพียงแค่มาทำเป็นพิธีกรรมให้เห็นว่ามีการทดลองนะครับในการที่จะปล่อยน้ำเข้ามานะฮะและยิ่งกรณีบอกว่าปริมาณน้ำที่ปล่อยเนี่ยมันดูเล็กน้อยเกินไปนะมันไม่ใช่สถานการณ์จริงๆนะครับมันไม่สถานการณ์ซึ่งเราจะเผชิญหน้าแบบในปีที่แล้วเนี่ยมันก็คงจะสร้างความเชื่อมั่นได้ค่อนข้างจะน้อยนะฮะแต่อาจจะเป็นผลในเชิงจิตวิทยาฮะว่าโอเคละรัฐบาลเองก็มีการเตรียมการนะครับมีการซักซ้อมกันพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกครับว่าคนประมาณครึ่งๆยังไม่เชื่อครับจ้างครับถ้าพูดถึงว่าตามแผนของรัฐบาลของกบอ.นี่เขาจะทดสอบ2 วัน2ครั้งครับผมแต่ว่า ทดสอบได้ครั้งเดียวในวันต่อมา ท่านรัฐมนตรีปลอบประสบก็สรุปเลยว่าน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพมันสรุปเอาได้อย่างนั้นเลยหรอครับเขาบอกว่าเร็วไปนะครับคือท่านปลอดประสบเองเนี่ยพูดหลายครั้งเรียกว่าไม่สามารถสร้างความเชื่อถือได้นะครับก็ปีที่แล้วก็ยังจำได้ดีดอนเมืองไม่ท่วม 10,000% สุวรรณภูมิไม่ท่วม 100,000% และดอนเมืองเป็นยังไงแล้วฮะก็หนีกันเตลิดเปิดเปิงเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้การไม่ซ้อมวันที่2 เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าโชคดีที่ฝนตกหรือเปล่าครับอาจารย์ คือขนาดไม่ซ้อมนะครับ คนที่อยู่แถวทางนะเสียรังสิตทางฟิวเจอร์พาร์คทางหลักสี่น้ำท่วมแล้วฮะตรงนั้นแล้วน้ำมันมารอใช่ไหมใช่ครับพอยกเลิกปั๊บมันก็น้ำก็ไม่เข้ากรุงเทพก็ปิดเอาไว้ทางนู้นก็เลยท่วมเลยใช่ครับนะฮะอันนั้นเขาก็เรียกว่าได้รับ
ได้รับเคราะห์ได้รับกรรมไปนะครับเพราะนั้นถ้าว่ามาทดลองในการปล่อยน้ํากันอีกเนี่ยวันนั้นก็คงจะผลคงไม่ออกมาเป็นตามนี้ฮะอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเกิดเขาสอบถาม 2-3 วันเนี่ยครับที่ฝนตกน้ำท่วมทางเหนือทางภาคกลางนะครับแล้วก็บอกวันนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็เตือนแถวพระนครศรีอยุธยาถ้าเขาสำรวจในช่วงนี้ผลโพจะออกมาอย่างที่ออกมาวันนี้ไหมครับคือผมคิดว่าความมั่นใจน่าจะลดน้อยลงนะความเชื่อมั่นต่างๆน่าจะลดน้อยลงเพราะมันเริ่มเห็นปรากฏการณ์เหตุการณ์ต่างๆตามภาพข่าวแล้วนะครับว่ามันเริ่มจะมีน้ำป่าเข้ามา นะไหลทะลักบางจังหวัดในภาคเหนือประมาณ7จังหวัดเนี่ยเริ่มท่วมแล้วนะครับเพราะนั้นความรู้สึกเนี่ยเอาละคนกรุงเทพยังอยู่ไกลจริงแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าปรากฏการณ์มันเริ่มซ้ำรอยปีก่อนๆน้ำมันเริ่มมาเจาะจะเข้ากทม.ใช่ครับคุณหมอก็ใช้120,000ล้านไปแล้วไม่ใช่หรอครับคุณหมออันนี้ถือว่าเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอันจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็พูดในสภานะครับแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็พยายามให้ความร่วมมือในโครงการที่เร่งด่วนจริงนะครับในส่วนที่เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นความพยายามที่ต้องการใช้เงินนะครับในลักษณะที่ว่าให้ต่างชาติมาเสนอโครงการระดับ350,000ล้านนะครับซึ่งก็ยังไงก็ไม่ทันกันกับการป้องกันในฤดูกาลนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าไอ้ส่วนเนี้ยต้องมีความชัดเจนนะครับในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการยืนยันครับว่าจะทำแฟลตเวย์ขนาดใหญ่จะเป็นเมกะโปรเจกต์จะมีต่างชาติเข้ามาเพื่อจะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในปีนี้ข้อที่จริงก็เกิดปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นผมว่าไม่มีอะไรที่จะชัดเจนมากกว่าคำสะท้อนของในส่วนของคณะกรรมการที่จะดูแลเรื่องการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำหรือที่เรียกว่ากยน.นะครับในชุดนี้ถ้าทางอาจารย์ทางคุณหมอติดตามนะครับก็จะมีบุคคลที่มีประสบการณ์อาจารย์ประโมทไม้กลัดเป็นต้นนะครับซึ่งก็หลายท่านหลายเหล่านี้นะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะสนองแนวทางพระราชดำรินะครับท่านก็ยกตัวอย่างนะครับว่าโครงการอย่างเช่นโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ต้องใช้วิธีการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านนะครับในเขตรอยต่อจังหวัดสระบุรีนะครับเลยไปจนถึงจังหวัดโคราชนั้นเป็นเวลานานนะครับก่อนที่จะได้รับความยอมรับแล้วก็สามารถสร้างได้สำเร็จในขณะที่การทำงานของกบอนั้นเนี่ยนะครับจะทำในลักษณะที่ว่ามีโครงการขนาดใหญ่ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเสนอแผนนะครับแล้วก็ไม่มีการที่จะประสานงานกับกยน.ที่ทำภารกิจส่วนนี้มาเป็นเวลานานในขณะที่หลายท่านรับราชการสองโครงการพระราชดำริอยู่นะครับและเมื่อมีการพยายามที่จะอนุมัติโครงการแล้วก็ไม่มีการปรึกษาหรือเลยแม้แต่นิดเดียวและกยน.เคยเสนอแล้วนะครับว่าโครงการต่างๆที่ควรจะทำนั้นเนี่ยจะทำควรจะทำที่ไหนอย่างไรมี8แผนงานนะครับซึ่งส่วนนี้นั้นเนี่ยกลับเป็นส่วนที่ทางกบคือคุณปลอดประสบนั้นเนี่ยไม่เคยได้มีการปรึกษาหารือเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าคุณปลอดประสบก็ออกมาสร้างความมั่นใจบอกว่ายังไงปีนี้ไม่ท่วมกทม 100% ครับแล้วก็บอกว่าวันถึงวันนี้ไม่ฟังใครอีกแล้วนะครับตอนนี้อาจจะต้องฟังพูดใหม่หรือเปล่าครับอาจารย์พอเห็นน้ำมาผมก็กังวลครับเพราะว่าคุณปลอดประสบเองนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเรียนไปถึงท่านนะว่าวันนี้ก็ไม่มีใครฟังท่านแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ได้ยินชัดเจนในปีที่แล้วนะครับว่าที่ไหนที่ท่านบอกไม่ท่วม 100% นั้นมันท่วมครบ 100% ทุกพื้นที่คุณหมอเห็นไอ้ทางรถไฟใช่ไหมครับไอ้ที่ลอยฟ้าเลยแล้วก็ข้างล่างดินหายไปหมดเลยโอ้โหไอ้ภาพนี้มันน่ากลัวไหมอาจารย์ครับก็เป็นอะไรเหตุการณ์ที่ผมคิดว่ามันก็ดูเลวร้ายพอสมควรนะครับนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าในแง่ของการเตรียมการต่างๆเนี่ยรัฐบาลเองถ้าสมมตินะฮะคือผมไม่ได้มองเพียงแค่ว่าบทบาทรัฐบาลฝ่ายเดียวเนี่ยการทำความเข้าใจกับประชาชนให้เกิดการเตรียมพร้อมเอาข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริงแจ้งต่อประชาชนไม่ใช่ปลอบใจไปวันๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านี่ขนาดว่าพายุยังไม่เข้าถูกไหมครับอาจารย์ครับนะฮะมาดูอีกสักโพลนึงนะครับของกรุงเทพโพลนะครับเขาอันนี้สำรวจสอบถามทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือมีแบบสอบถามแล้วก็คนเข้าไปในกรุงเทพโพลของศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลนี่ก็สามารถคลิกตอบเอาได้เลยนะครับเขาถามคนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจำนวน 1,152 คนนะครับพบว่าคนกรุงเทพร้อยละ 58.2 เชื่อว่าการทดสอบระบบน้ำของรัฐบาลหากเกิดสถานการณ์จริงจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ครับ 58.2 ในขณะที่ 41.8 เชื่อว่าไม่ได้ครับผมสอดคล้องกับส่วนรู้สึกไหมอาจารย์ครับก็ถือว่าสอดคล้องสัดส่วนใกล้เคียง 60-40 สัดส่วนใกล้เคียงกันครับนะครับถามว่ามาถูกทางแล้วหรือยังนะครับ43.5 คิดว่าถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ 21.1 คิดว่าไม่ถูกทางน่าจะนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องอื่นมากกว่าอันนี้กรณีการนำงบประมาณมาใช้ครับส่วนเรื่องของ
หากต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมจริงในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากติดตามการทดสอบระบบระบายน้ำก็คือความไม่สามัคคีกันของการแก้ปัญหาน้ำท่วมโอ้นี่เป็นประเด็นอะไรกันคืออันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรามีคนตอบในคำถามปลายเปิดที่คล้ายๆกันมากขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่น่าดูเป็นอย่างยิ่งนะฮะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะครับเพราะว่าปกติแล้วคำถามปลายเปิดเนี่ยคนจะตอบโดยเสรีแต่ละคนก็จะมีคำตอบที่เป็นทิศทางของตัวเองไปฟังข่าวมาแล้วพอเขาถามแบบนี้จะตอบยังไงใช่ครับเพราะเป็นคำถามปลายเปิดเนี่ยโอกาสที่จะตอบตรงกันเนี่ยจะมีน้อยนะครับตอนนี้คำตอบดังกล่าวเนี่ยมันมีร้อยละที่คำนวณมาได้ประมาณ 30% นะครับคือถ้าคิด 30% จาก 100% เราจะบอกไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าดูลักษณะของคำถามทำนองแบบนี้เป็นคำถามปลายเปิดและให้ระบุถึงคำตอบที่มันเหมือนกันเรามาตอบตรงกันถึง 30% ผมถือว่าเยอะนะครับตอนนี้คำว่าขาดความสามัคคีเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากการที่เห็นปรากฏการณ์ในปีที่ผ่านมารัฐบาลกรุงเทพมหานครพูดกันคนละทีพูดกันคนละทางแม้ปีนี้ก็ยังไม่พูดภาษาเดียวกันนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งประชาชนเองเขาคิดแล้วเขามองว่าจำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับมันเป็นสามเศร้าละก็คือรัฐบาลกทมนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะภาคเอกชนต่างๆหรือแม้กระทั่งชาวบ้านต่างๆเนี่ยที่ต้องทำความเข้าใจ นะครับมาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาคือการซ้อมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทำฝ่ายเดียวนะฮะรัฐบาลก็คุณปลอดประสบก็บกธงเขียวอย่างเดียวนะฮะแล้วโอเคก็เปิดประตูระบายน้ำไปนะครับแล้ววันนั้นก็ยังเห็นกทมก็ไปเปิดอีกที่หนึ่งในเวลาที่แตกต่างกันอีกนะก็เป็นภาพให้เห็นว่าความสามัคคีหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วคำถามต่อไปคือประชาชนอยู่ตรงไหนประชาชนเป็นผู้ดูนะครับแต่ประชาชนไม่ถูกเรียกว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยในการที่จะร่วมกันฝึกซ้อมหรือการได้ข่าวสารข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยกันป้องกันแก้ไขอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นการสะท้อนที่น่าสนใจทีเดียวครับแม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยก็ตามครับหมอห่วงไหมเรื่องความสามัคคีระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลอย่างกรุงเทพมหานครผมว่าจริงๆข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับมันก็สะท้อนปัญหาการเมืองแหละครับนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลตั้งแต่ตัดสินใจนะครับไปเปิดศูนย์ที่ดอนเมืองซึ่งก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็ให้สสตัวเองนะครับไปขโมยนะครับไอ้ถุงยางชีพออกไปแจกจ่ายผ่านที่ทำการสสนะครับในส่วนที่เป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะครับจะเป็นที่ดอนเมืองจะเป็นที่ฝั่งตอนออกก็ดีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆก็ไม่สมควรแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับก็ปัญหาในเรื่องของการที่จะพยายามแย่งซีนทางการเมืองแทนที่จะมีการประสานงานนะครับในส่วนของพื้นที่กับส่วนของการสั่งการนะครับรัฐบาลถูกต้องครับมีความชอบธรรมในการที่จะสั่งการมองแผนมองภาพรวมแล้วก็วางแผนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการตอบสนองตอบรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดนะครับว่าทุกที่ไม่ใช่เฉพาะกทม.นะครับเมื่อมีภัยพิบัตินะครับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อภัยพิบัติหน่วยงานแรกคือท้องถิ่นเสมอครับจะเป็นเทศบาลอบต.อบจ.เขาไปถึงรัฐบาลกลางอยู่แล้วครับรัฐบาลมีหน้าที่ในการสนับสนุนหากไม่มีการประสานงานที่ดีที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อรัฐบาลกลางไปถึง1วันหลังเหตุการณ์มีอาสาสมัครไปจากหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะไปกระจุกอยู่ที่เดียวมันชิงกันนำกันหรือเปล่าไม่ได้ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องชัดเจนอยู่แล้วทั่วโลกเขาก็ใช้รูปแบบนี้นะครับจะเป็นภัยพิบัติจะเป็นอุบัติภัยก็ตามนะครับท้องถิ่นจะตอบสนองเร็วทันทีเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเขาเป็นหน่วยปฏิบัติถูกต้องครับแต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนโดยการดำเนินการแทนท้องถิ่นได้จำเป็นครับที่ต้องมีแผนงานแล้วก็สับสนการทำงานในลักษณะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมครับต้องผมยกตัวอย่างท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในปีที่แล้วเนี่ยซึ่งผมก็น่าจะเป็นโมเดลด้วยซ้ำ ในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเราพูดถึงปากเกร็ดก็ดีพูดถึงเทศบาลเมืองของนนทบุรีก็ดีเนี่ยเราเห็นว่าเขาสามารถร่วมมือกันนะฮะทั้งตัวเทศบาลทั้งประชาชน ทั้งภาคเอกชนในการร่วมมือกันแล้วก็สามารถทำให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเป็นจุดแรกที่บอกว่าน้ำจะต้องท่วมแน่นอนปากเกร็ดนี่นะฮะนะก็ปรากฏว่าปลอดภัยเพราะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยควรจะยึดเป็นโมเดลหรือเป็นตัวแบบนะครับไม่ใช่ไปสร้างประดิษฐ์คำของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ค่อยได้เรื่องนะครับแต่ของจริงที่มันเกิดขึ้นในปีที่แล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นครับว่าเขาดูแลเขาป้องกันอย่างไรเขาแบ่งโซนแบ่งพื้นที่เอาตรงไหนท่วมแล้วนะครับโอเคก็ตีกันไว้แต่ก็ช่วยประชาชนเอาข้าวเอาน้ำเอาข้าวปลาอาหารไปส่งดูแลรักษาคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็มาช่วยในการป้องกันดูแลนะคันคูต่างๆนะฮะกระสอบทรายต่างๆไม่เกิดน้ำทะลักเข้ามาในเมืองเพราะเขารู้ครับว่าถ้าเมืองท่วมเขาก็อดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
พราะนั้นกรณีแบบนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรซึ่งน่าสนใจแล้วก็เป็นการพิสูจน์ที่คุณหมอพูดว่าท้องถิ่นเองเนี่ยมีศักยภาพเข้าใจประชาชนรู้จักประชาชนเห็นปัญหาประชาชนรู้พื้นที่ใช่ไหมครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้มีลักษณะพื้นที่ต่างๆอย่างไรจะป้องกันอย่างไรอาจารย์คิดว่าบทบาทของรัฐบาลโดยกบอก็ดีกยนก็ดีนะครับกับบทบาทของท้องถิ่นมันควรจะยังไงความพอดีมันอยู่ตรงไหนคือท้องถิ่นเป็นคนรู้ปัญหาเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็รู้จักประชาชนนะครับเขาต้องเป็นบทบาทหลักรัฐบาลเองต้องเป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้การช่วยเหลือมากกว่าแต่ถ้าท่านไปสั่งจะไปทางนู้นจะไปทางนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท้ายสุดก็ผิดทุกทีถูกต้องนี่คือปัญหาที่เกิดคือข้อที่จริงเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมากนะครับแล้วก็เห็นใจประชาชนมากเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่มีการระบายน้ำนั้นเนี่ยนะครับก็มีนักการเมืองอดีตนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจชัดเจนมากคือภาพหนึ่งที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วครับอาจารย์แล้วก็มันกำลังจะสืบเนื่องมาวันนี้ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้กทมทำแล้วกทมทำสำเร็จเดี๋ยวกทมจะเป็นมีผลงานกับ2กทมจะรับนโยบายจากรัฐบาลมาทำเดี๋ยวจะถูกวางยามันเป็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นผมว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดปีที่แล้วจะดีที่สุดเลยครับครับเพราะว่าในขณะที่มีการขโมยถุงยางชีพนะครับก็เห็นได้ชัดครับว่าคณะกรรมการที่มีความรับผิดชอบในการเปิดปิดประตูระบายน้ำนะครับมีชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการผันน้ำสู่กทมและกรุงเทพภาคตะวันออกนะครับซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดที่จริงๆแล้วเนี่ยนะจะสามารถที่จะใช้ระบบสูบน้ำที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผ่านไปยังจังหวัดสมุทรปราการคือบางพลีได้อย่างเต็มที่นะครับเครื่องสูบน้ำประชาชนอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่จะปล่อยน้ำมาสักทีนะครับเขายินดีครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วครับว่าจะมีระบบฟลัดเวย์ขนาดใหญ่ข้ามทางหลวงกรุงเทพนะครับลงสู่อ่าวไทยปัญหาคือคณะกรรมการชุดนี้ประธานคืออดีตส.ส.ของพรรครัฐบาลจากจังหวัดสมุทรปราการผู้สมัครนะครับซึ่งนโยบายเขาคือว่าพยายามที่จะไม่ให้ระบายน้ำไปสู่ทางด้านนี้นะครับเมื่อเกิดการไม่ใช้ระบบระบายน้ำที่มีการเตรียมการอยู่แล้วเนี่ยน้ำมาจากภาคเหนือก็ท้นไปทางที่ตะวันตกที่ตะวันตกนั้นไม่มีแล้วครับระบบคลองของที่ตะวันตกนั้นคือเป็นคลองในแนวซ้ายขวานะครับคือในแนวราบนะครับก็คือจะไหลท้นมาทีละคลองนะครับกว่าที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยนั้นเนี่ยชาวบ้านตั้งแต่จังหวัดปทุมนนทบุรีและฝั่งทนนั้นอ่วมคือพูดง่ายๆว่าไม่ควรจะท่วมถ้าคลองทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครจะเป็นจากเหนือไปใต้ก็คือลงเจ้าพระยาได้ได้ถูกใช้แล้วมีฝั่งตะวันตกมันขวางเป็นคลองแนวขวางอันนี้เป็นความผิดพลาดครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลยึดตามแนวทางที่มีการเตรียมการไว้แล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อครับว่าทางท้องถิ่นก็ดีสามารถให้ความร่วมมือทำความเข้าใจกับชาวบ้านและประชาชนจะไม่ประสบทุกข์ยากอย่างที่ได้เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาครับอันนี้ก็คือปัญหาที่ประชาชนเขาเห็นนะครับว่าความไม่สามัคคีกันในการแก้ปัญหาน้ำของรัฐบาลและก็กรุงเทพมหานครก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาครับผมนะครับแล้วก็ถามถึงว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำมากมายท่านกลัวหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับกลัวครับ 22.7 กลัวว่าจะเกิดน้ำท่วมแต่ไม่หนักเหมือนปีที่ผ่านมา 44.3 บอกไม่กลัวรัฐบาลเอาอยู่ 16.5 บอกไม่กลัวเพราะมันไม่ท่วมอยู่แล้ว 16.5 ครับคือดูสัดส่วนเนี่ยอันนี้กลายเป็นสัดส่วนซึ่งคนเกือบ 70% จะกลัวเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาหรือท่วมแต่ไม่หนักเหมือนปีที่ผ่านมาก็ตามก็ยังถือว่าท่วมตัวเลขเนี่ยรวมกันประมาณสัก 67%นะถือว่าสูงใกล้ 70% 2ใน3นะครับแต่ที่ไม่กลัวเนี่ยไม่กลัวนี่มันเป็น2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือไม่กลัวเพราะไม่ท่วมไม่ท่วมอยู่แล้วรัฐบาลไม่เกี่ยวอันนี้รัฐบาลไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่เกี่ยวแต่ไม่กลัวเพราะเชื่อว่ารัฐบาลเอาอยู่นะ 16.5% เพราะนั้นคำตอบที่สะท้อนว่าประชาชนเชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำมากมายจนทางน้ำไม่ท่วมเนี่ยเหลือแค่ 16% ครับนะครับคือถ้าบอกว่าเป็นฝีมือรัฐบาลแล้วน้ำจะไม่ท่วมเนี่ยเพียงแค่ 16% แค่นั้นครับนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายของกรุงเทพโพนะครับปัจจุบันการแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลนะครับเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่นะครับหลังจากผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่1ปีที่ผ่านมานะครับบอกถูกทางแล้ว 36.5 ครับบอกยังไม่ถูกทาง 23.5 แต่ไม่แน่ใจเยอะครับอาจารย์ครับผม 40% ไม่แน่ใจกับยังไม่ถูกทางต้องรวมกันนะครับก็เป็นประมาณ 77% นะที่ถูกทางก็ประมาณ73% กับ36%นะฮะนะซึ่งก็เท่ากับว่าคนประมาณสัก2ใน3หรือ 70% ขึ้นไปเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจนะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนักนะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันถูกทางหรือเปล่ามันก็สอดคล้องกับคำถามก่อนหน้านี้ที่50 50ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้70 30
ขาให้คะแนนของกทมกับรัฐบาลด้วยนะครับอาจารย์ครับผมนะครับรัฐบาลได้ 5.96 กับกรุงเทพมหานครได้ 5.99 ตัวนี้ไม่แตกต่างกันไม่มีนัยยะใช่ไหมไม่มีนัยยะเพราะว่าแม้จะต่างกัน 0.3 นี่ผมคิดว่าถ้าให้ผมประเมินก็คือเหมือนกับยังไม่มั่นใจทั้งคู่ครับนะครับก็คือยังเชื่อมั่นในระดับกลางๆต่ำกว่า6ถือว่าไม่มั่นใจแล้วกันฮะต่ำกว่า6นี่ก็ยังถือว่าไม่มั่นใจครับงั้นเดี๋ยวผมพักเรื่องโพเรื่องน้ำเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับช่วงหน้านี่คุณหมอน่าจะได้วิเคราะห์เต็มๆเลยนะครับ1ปีรัฐบาล1ปีฝ่ายค้านนะครับโอกาสของคุณทักษิณโอกาสของคุณยิ่งลักษณ์และโอกาสของคนตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจายนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันด้วยครับอาจารย์ครับผมไม่รู้จะคุยถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับครับ